ตอนดนตรีคลายเครียดท่านผู้ฟังคะปัญหาที่จะถามชิงรางวัลวันนี้ถามว่าดนตรีบำบัดมีประโยชน์อะไรบ้างดนตรีเอาไว้คลายเครียดค่ะถูกต้องค่ะดนตรีเอาไว้คลายเครียดนะคะวิเชียรมาศไม่รำคาญบ้างเหรอทำไมพิธีกรคนนี้ถึงพูดว่าดนตรีคลายเครียดนะนั่นแน่สิฉันก็รำคาญคนที่พูดคำควบกล้ำไม่ชัดเหมือนกันคนที่พูดนี่น่ะไม่ระมัดระวังการออกเสียงรอเรือรอลิงคำควบกล้ำเลยควรพูดว่าดนตรีคลายเครียดความหมายจึงจะชัดเจนถูกต้องว่าดนตรีฟังแล้วคลายความทุกข์คลายความกังวลถ้าพูดว่าคลายเครียดก็จะหมายถึงอาการที่คลายเอาความเครียดออกมาทั้งปากนะสิคำว่าดนตรีต้องออกเสียงตอควบรอส่วนคำว่าคลายเครียดต้องออกเสียงคอควบรอและคอควบรอให้ชัดเจนจึงจะมีความหมายว่าดนตรีทำให้มีอารมณ์แจ่มใสทำให้มีความสุขความทุกข์บรรเทาลงแล้วพบกันใหม่นะคะ